เท็ดทกฤตสร้างบ้านหลังใหม่แท็กหวานใจไมค์ทาริกาหรือว่าจะเป็นเรือนหอเพชรทกฤตสร้างบ้านหลังใหม่แท็กหวานใจไมค์ทาริกาหรือว่าจะเป็นเรือนหอเพชรทกฤตสร้างบ้านหลังใหม่หลังเปิดตัวศึกษาดูใจกันมาได้3ปีกว่าทั้งคู่ก็ลงรูปภาพคู่สวีทตาหวานกันในอินสตาแกรมอย่างสม่ำเสมอสำหรับหนุ่มเพชรทกฤตตะวันพงแฟนสาวไมค์ทาริกาอินสุวรรณพิสูจน์รักให้ฝ่ายหญิงเชื่อมั่นหลังเคลียร์ข่าวหนุ่มเจ้าชู้พร้อมทั้งเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไมค์คือผู้หญิงที่ใช่เพชรทกฤตปลื้มเปิดตัวไมค์กระแสดีเผยนี้คือคนที่ใช่เพชรทกฤตได้เลิกเปิดตัวไมค์เป็นทางการแจ้งถือเคล็ดกลัวเลิกคงทำบุญหนุนรักที่แท้ดาราสาวคนนี้เองเพชรยอมรับคบเป็นแฟนมา2ปีหลังเจอที่ช่อง3บ่อยยันไม่ได้ปิดล่าสุดหนุ่มเพชรทกฤตโพสต์ไอจีสตอรี่รูปบ้านที่กำลังสร้างพร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมเผยว่าใกล้ละใกล้จะหมดเงินละและได้แท็กหาหวานใจไมค์ทาริกาจนแอบมีชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าบ้านที่กำลังสร้างใช่เรือนหอของทั้งคู่หรือเปล่า ไม่ต้องเดาแล้วพะแชเอิร์กเฉลยดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายแบบจุกๆไม่ต้องเดาแล้ว2พิธีกรจอมแฉพะแชเอิร์กเฉลยดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายแบบจุกๆคือซานิชนิพาพรบอกได้คำเดียวเธอสวยและรวยมากหลังจากเพจเจ๊มอย108แอบเมาเรื่องราวลับสนานวงการบันเทิงถึงดาราสาวอารมณ์ดีที่ไม่ค่อยเห็นมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ล่าสุดเธอซุ่มเงียบมีหนุ่มคนรวยใจแล้วซึ่งนางก็ไม่ได้ปิดแค่ไม่ชอบพูดเรื่องรักๆใครใครเท่านั้นแต่ที่สำคัญนางเปผู้ชายคนล่าสุดมากอยู่ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตนางหลงรักนางเพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรืออยู่แล้วได้ใช้แค่ของดีๆแบรนด์หรูๆกันแน่อ่านข่าวใครกันเพจดังมาเรื่องลับดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายจุกๆแห่ชี้เป้าล่าสุดพัดอานนท์และเอิร์กพรหมพรเฉลยว่าดาราสาวอารมณ์ดีสวยและรวยมากที่ชอบเปผู้ชายคือนักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถซานิชนิพาพรหรือซานิเอเอฟโดยพัดเผยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงสามารถเลือกคนที่เราชอบและถูกใจที่สุดแต่ถ้าเรามีเงินก็สามารถเปได้เหมือนกันขนาดพัดยังเปเงินมากกว่าซานิเลยและฝากถึงซานิอย่าไปสนใจข่าวเมาส์เพราะเราสวยและรวยมากพร้อมกันนี้พัดยังแอบถามอีกว่าใช่เด็กในสังกัดตนเองหรือเปล่าซึ่งซานิตอบเสียงแข็งบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่หนุ่มคนรวยใจคนใหม่จะเป็นใครนั้นต้องรอฟังคำตอบจากปากซานิอีกทีคลิปดูคลิกข่าวเมาส์แท็กเอาคืนแสบแชร์สภาพห้องนอนเบลลั่นคนเราอย่าดูแค่ภายนอกแท็กเอาคืนแสบแฉสภาพห้องนอนเบลเต็มไปด้วยความรกหลังจากที่เคยโดนแฉเรื่องถอดกางเกงเกลื่อนกล้าแท็กเอาคืนแสบชีวิตคู่มีครบรถจริงๆสำหรับครอบครัวของแท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลที่เดี๋ยวนี้มักจะได้เห็นโมเมนต์หวานหวานบ่อยขึ้นแต่ความฮาร์ดคอร์ตามสไตล์หนุ่มแท็กก็ยังคงอยู่แท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีอืมโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโดนคุณศรีภรรยาได้แกล้งพฤติกรรมคุณสามีโดยเอาภาพกางเกง
ที่ถูกถอดเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายไม่ลงตะกร้ามาแฉสามีว่าตะกร้าไม่เคยได้ทำหน้าที่ของมันล่าสุดเจ้าตัวเลยแกงคุณภรรยากลับโดยโพสต์ภาพห้องนอนสุดรกรุงรังพร้อมระบุว่าโอ้เยยตายแล้วแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม 5555 ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่มนี้ยังไม่รวมตัวเครื่องแป้งนะผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับนึงว่าโจรขึ้นโบด้านสาวเบลก็รีบแก้ต่างทันทีว่าพ่อปันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาห้องเก็บของงงต่างหากกกกอเรียกได้ว่าแกงมาแกงกลับมาโกงจริงๆเพราะก่อนหน้านี้สาวเบลก็ได้เอาไว้ไม่แพ้กันเบียร์ใบหยกพาไปดูความวู่วามบุ้งใบหยกน้องสาวเฮียจะไหวไหมตามไปดูความวู่วามของน้องสาวบุ้งใบหยกกับการซื้อรถมินิที่แรงที่สุดราคาหลายล้านจ่ายเงินครบโดยไม่เคยเห็นรถเบียร์ใบหยกเผยคลิปพาไปดูความวู่วามของน้องสาวบุ้งใบหยกกับการซื้อรถมินิเมื่อน้องสาวของเฮียเบียร์เกิดความอยากบวกความวู่วามในการซื้อรถมินิสุดน่ารักงานนี้เฮียเบียร์ของเราจึงต้องถึงกับตามไปดูแต่เมื่อเจอกับรถคลาสสิกและน้องสาวอย่างบุ้งใบหยกงานนี้เฮียเบียร์เราจะไหวไม่ต้องไปชมกันยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านเว็บคงบุ้งเปิดใจหมดเกือบล้านกว่าจะมีน้องบุญแจงดราม่าตกถังข้าวสารใบหยกนอกจากรีวิวรถมินิออสตินรุ่นคลาสสิกที่จอดเรียงรายหลายคันเบียร์ใบหยกออกตัวไม่มีความรู้เรื่องรถมินินำรถมินิมารีวิวพร้อมบอกว่าจะพาไปดูความวู่วามของบุ้งใบหยกน้องสาวไปซื้อรถและจะไปรับรถที่ศูนย์มินิบางนาแถมหาไปอีกต้องเปิดข้อมูลจากที่อื่นมารีวิวจนเบียร์บอกว่าช่องนี้ข้อมูลไม่มีมากพร้อมทั้งลองเอารถไปขับบอกแทบไม่อยากเชื่อจะเป็นรถปี70สภาพใหม่สวยมีทั้งเปิดประทุนสุดเท่ก่อนที่บุ้งใบหยกน้องสาวเจ้าของรถตัวจริงจะมารีวิวรถมินิรถในฝันที่จอดเรียงรายพร้อมเว็บสารินสามีรถแต่งสวยแต่งตามโมเดลรถมินิของเล่นพี่ชายคอยแกล้งน้องสาวทั้งแกล้งเขย่ารถต่างๆนานาน้องสาวก็ร้องเสียงหลงด้วยความเป็นห่วงรถก่อนบอกว่าจะพาไปดูความวู่วามน้องสาวตัวยุ่งขายแล้วซื้อใหม่แถมสั่งซื้อรถแบบดูรูปไม่ได้มาดูเองพี่ชายบอกว่าขับรถมินิตามน้องสาวไปรับรถพร้อมบอกว่ารถก็อินดี้เจ้าของก็อินดี้ช่างก็อินดี้คอนเซปต์รถคลาสสิกตัวเองไม่ค่อยอินแต่พอมาขับแล้วรู้สึกมีเสน่ห์บุ้งบอกว่าเห็นแล้วสวยชอบมาตั้งแต่มัธยมแล้วก่อนไปถึงศูนย์มินิพี่ชายบอกมาดูความวู่วามน้องสาวไม่เคยมาที่ศูนย์แล้วซื้อรถได้ยังไงน้องบอกเขาส่งรูปให้ดูไม่ต้องมาดูรถซื้อเลยมินิคลับแมนจอห์นคูเปอร์เวิร์กแรงที่สุดในรถมินิแล้วแถมสีมิดไนท์แบล็กสีหายอยากจ่ายเงินครบเพิ่งมาเห็นรถครั้งแรกสายมูตัวจริงต้องทำพิธีรับมอบรถบู้ชอบรถมินิขับได้ด้วยแต่งบ้านสวยด้วยและมีคุณค่าทางจิตใจ